นายณภัทรตอบชัดรักใบเฟิร์นไหมหลังกรรชัยต่อสายตรงถามทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับนางเอกสาวชื่อดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเธอปังไม่ไหวแล้วในหน้าที่การงานมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันแบบรัวๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์พรีเซนเตอร์กวยเงินเข้ากระเป๋านับล้านบาทฮอตและปังสุดๆหน้าที่การงานตอนนี้คือรุ่งมากส่วนเรื่องความรักนั้นดูจะเงียบๆยังไม่มีใครเข้ามาดูแลหัวใจเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีแอบคุยๆอยู่กับหนุ่มคนไหนหรือเปล่าล่าสุดแฟนคลับเขินแทนสาวใบเฟิร์นสุดๆเมื่อเธอไปออกรายการสามแซ่บในบางช่วงบางตอนที่หนุ่มกรรชัยพิธีกรดำเนินรายการได้ต่อสายตรงกลางรายการโทรหาหนุ่มนายพร้อมถามว่าแม่หมูอยากให้นายกับใบเฟิร์นคู่กันจริงไหมหนุ่มนายตอบว่าแม่ผมรักเขามากถามต่อว่าแล้วนายไม่รักเขาหรอหนุ่มนายตอบว่าเป็นห่วงเป็นเพื่อนที่ดีสุดท้ายถามใบเฟิร์นว่าไม่มีโอกาสลุ้นเลยหรอใบเฟิร์นก็บอกว่าตอนนี้มันเป็นเพื่อนจริงๆในอนาคตก็ไม่แน่เนอะทั้งคู่อาจจะตกลงเป็นแฟนกันก็ได้งานนี้แฟนคลับก็ต่างพากันลุ้นและเชียร์กันหนักมากเลยทีเดียวค่ะ